สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะชวนเพื่อนๆคุยกันในเรื่องที่ว่าเหตุผลอะไรทำไมเทรดเดอร์กว่า 90% ถึงไม่สำเร็จแล้วก็จะมีวิธีเลี่ยงยังไงบ้างเพื่อให้เราไม่เป็น1ใน 90% นั้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ผมให้คำปรึกษาด้านการเทรดมานะครับก็ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นที่ค่อนข้างซ้ำๆกันและมันเห็นชัดเจนเลยว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมคนกว่า 90% ถึงไม่สำเร็จนะครับทุกคนก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแชร์เหตุผลเหล่านี้ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนเราจะไปฟังเหตุผลเหล่านี้กันนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆต้องมีคำถามแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยแล้วผมล่ะคนที่พูดอยู่ตรงเนี้ยเป็น1ใน90นี้หรือเป็น1ใน 10% ที่สำเร็จก็ผมไม่เคลมแล้วกันนะครับว่าผมเป็น1ใน 10% หรือ1ใน 90% แต่ผมให้เพื่อนๆเป็นคนตัดสินเองแล้วกันว่าผมควรจะเป็นใคร 10% หรือ 90% นะครับก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนผมชื่อมาร์คนะครับทุกคนปัจจุบันอายุ26ปีนะครับผมเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นเทรดเดอร์นะครับปัจจุบันเทรดอยู่ในทีม One Trader นะครับซึ่งผลงานการเทรดของผมนะครับก็นี่เลยนะครับผลงานแรกที่ทุกคนได้เห็นกันไปเมื่อปีที่แล้วนะครับคือก็ผมสามารถที่จะพิชิต challenge 3,000 เหรียญได้ในระยะเวลา24วันนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ challenge นี้ไว้ให้เพื่อนๆที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูว่าผมเทรดยังไงใน challenge นี้นะครับแล้วก็ต่อมาผมสามารถที่จะพิชิต challenge 5,000 เหรียญได้อีกในระยะเวลา16วันนี่นะครับก็เหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับทุกคนแล้วก็ผลงานล่าสุดที่ผ่านมาผมสามารถพิชิต challenge 10,000 เหรียญได้ในระยะเวลา7เดือนนะครับทุกคนผลงานนี้เพิ่งทำได้สำเร็จมาหมาดๆเลยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้ว่าแต่ละเซสชั่นผมเทรดอะไรยังไงนะครับผมทำคลิปให้ดูไว้ทุกเซสชั่นเลยนะครับแล้วก็ผลงานอีก1ผลงานอีกนะครับอันนี้เป็นตลาด Forex นะครับผมสามารถที่จะสอบผ่านกองทุน Forex นะครับไม่พูดชื่อแล้วกันนะเพราะว่ากองทุนนี้มันมีปัญหาอยู่นะครับทุกคนก็นี่นะครับผมสามารถที่จะสอบผ่านกองทุนนี้ซึ่งเคยเป็นกองทุนที่ชื่อดังระดับโลกเลยนะครับด้วยวินเรท 100% เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในช่วงที่ผ่านมานี้นี่น่าจะช่วยตอบให้เพื่อนๆได้นะครับว่าสรุปแล้วผมเป็นเทรดเดอร์ที่อยู่ในฝั่งไหนฝั่ง 10% หรือ 90% นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็มั่นใจได้ในระดับนึงแน่นอนนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เพื่อนๆกำลังจะได้เรียนรู้ต่อหลังจากนี้นี่คือเนื้อหาที่มีคุณภาพแน่นอนนั่นเองนะครับตามนี้เนาะโอเคครับมาเรามาดูเหตุผลแรกกันเลยนะครับที่ทำไมคน 90% ถึงไม่สำเร็จเลยเหตุผลแรกนะครับก็คือเขาขาดแผนที่ชัดเจนนั่นเองนะครับคำว่าขาดแผนที่ชัดเจนหมายความว่าไงหลายคนเลยนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ผมให้คำปรึกษาทุกคนจะเทรดโดยมีความคาดหวังที่ว่าฉันเทรดตามเทคนิค A ด้วยวิธีการนี้ RR เท่านี้แล้วเดี๋ยวพอร์ตก็โตเทรดไปเรื่อยๆแบบนี้เดี๋ยวก็โตนี่ครับซึ่งแผนมันไม่ชัดเจนนะครับการที่เราวางแผนว่าจะเทรดตามเทคนิคนี้เฉยๆไปเรื่อยๆแล้วหวังให้พอร์ตโตไม่ต่างอะไรกับที่เรากำลังบอกว่าเราจะปล่อยให้พอร์ตมันโตไปเรื่อยๆตามยถากรรมไม่ต่างอะไรกับที่เราบอกแบบนั้นเลยนะครับทุกคนแผนที่ชัดเจนมันไม่ควรจะต้องปล่อยไปตามยถากรรมและมันควรจะมีระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับเช่นนี่นะฉันจะเทรดด้วยวิธีการ A กลยุทธ์ A ไปทั้งหมด1เดือนแล้วมาวัดผลดูว่ามันได้ผลลัพธ์แบบไหนมันดีกว่าวิธีการ B ที่ฉันเคยใช้มาก่อนหน้านี้ไหมหรือดีกว่าวิธีการ C ไหมแล้วหลังจากนั้นมันก็ควรจะตอบได้อีกด้วยว่าแล้วจะพัฒนายังไงให้มันดีขึ้นไปอีกด้วยเพราะแน่นอนการที่พวกเราจะทำกำไรจากการเทรดได้พวกเราก็ต้องเก่งถูกต้องไหมครับซึ่งถ้าเราไม่เก่งเลยคำถามคือเราจะทำกำไรได้ไหมฮะก็ไม่ได้และ วิธีการไหนล่ะที่จะทำให้เราเก่งขึ้นก็คือวิธีการพัฒนาตัวเองนั่นเองเราเอาผลงานเก่าๆมาดูว่าเนี่ยหลังจากนี้เราจะพัฒนามันยังไงได้บ้างแล้วเราก็พัฒนาผลงานเหล่านั้นให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับนี่คือข้อผิดพลาดอย่างแรกเลยที่ผมเห็นหลายคนมากๆในตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับทุกคนจะไม่มีแผนที่ชัดเจนเลยและนั่นคือกระดุมเม็ดแรกที่ทุกคนจดผิดทันทีและเมื่อทุกคนจดกระดุมเม็ดแรกผิดไม่ต้องถามเลยครับว่าหลังจากนี้มันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงหลังจากนี้มันจะผิดหมดเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือควรจะเริ่มต้นอย่างมีแผนที่ชัดเจนก่อนตอบให้ชัดเจนก่อนว่าฉันจะทำแบบไหนด้วยระยะเวลาเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้มันควรจะเป็นยังไงและถ้ามันไม่ได้ตามผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้มันน่าจะเกิดจากอะไรแล้วจะพัฒนาได้ยังไง
ควรตอบให้ได้ชัดเจนแบบนี้นะครับมันถึงจะเรียกว่าแผนที่ชัดเจนแผนที่มีคุณภาพแผนที่จะทำให้เราเกิดการเติบโตเก่งขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับชีวิตเรามันสั้นเกินกว่าที่จะมาใช้เวลาไปกับอะไรเดิมๆที่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับนี่คือเหตุผลแรกนะครับทุกคนต่อมาเหตุผลที่สองนะครับหลายคนขาดวินัยที่จะทำตามแผนได้นั่นเองนะครับใช่ครับบางคนผมเห็นแล้วนะครับมีแผนที่ชัดเจนแต่ขาดวินัยนะครับวินัยเนี่ยถ้าตีความแบบง่ายๆมันก็คือกฎเกณฑ์หรือว่าข้อบังคับที่จะทำให้ตัวเราไม่หลุดออกนอกลู่นอกทางให้เราอยู่ตามแผนที่เราวางเอาไว้ตลอดนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนขาดวินัยมากๆวางแผนไว้ว่าจะเทรดแบบนี้จะทำแบบนี้แต่สรุปสุดท้ายแล้วเทรดไปเทรดมาผ่านไปได้แค่ครึ่งทางฮะหลุดไปเทรดแบบอื่นแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันก็วัดไม่ได้ว่าวิธีการที่หยิบมาใช้ตอนแรกมันดีจริงหรือเปล่าหรือมันมีอะไรต้องพัฒนาตรงไหนจับต้นชนปลายไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นพายเรือในอ่างวนไปวนมาอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมนะครับซึ่งนี่คือปัญหาที่ใหญ่มากๆแล้วผมเชื่อว่าหลายคนด้วยนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเจอปัญหาข้อนี้กันหนักมากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการเลี่ยงเลยถ้าไม่อยากจะเป็นคนที่ไม่มีวินัยคือทำตัวเองให้มีวินัยหรือตั้งวินัยให้มันรัดกุมที่สุดเท่าที่จะรัดกุมได้ครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลข้อที่2นะครับหลายคนขาดวินัยมีแผนที่ดีแล้วต้องมีวินัยที่ดีด้วยถึงจะทำให้เติบโตได้นะครับทุกคนคราวนี้ต่อมาเหตุผลที่3หลายคนไม่มีการรีวิวการเทรดของตัวเองเลยนะครับคำว่ารีวิวการเทรดหมายความว่ายังไงหมายความว่าในทุกๆครั้งที่เราเทรดเสร็จแล้วหรือว่าในทุกๆออเดอร์ที่เราเทรดเสร็จแล้วเราต้องมีการกลับมารีเช็คด้วยว่าที่เราเทรดไปเราทำได้ถูกต้องตามที่เราได้ศึกษามาจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเทรดจบไปแล้วก็จบไปแบบนี้ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าออเดอร์ที่ผ่านมาเราแพ้หรือชนะเพราะอะไรมันก็เท่ากับในออเดอร์ถัดไปที่เราเทรดเราอาจจะผิดพลาดเหมือนเดิมก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับการที่เราเทรดออเดอร์ถัดไปโดยที่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าออเดอร์ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราควรจะปรับกลยุทธ์ของเรายังไงให้มันดีขึ้นไปอีกการทำแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการที่เราปล่อยให้พอร์ตของเราเป็นไปตามยถากรรมเลยนะครับและมันก็ไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นเลยด้วยซึ่งไม่มีประโยชน์นะครับทำแบบนี้ไปแล้วระยะยาวยังไงเราก็เสียเวลาฟรีเสียเงินฟรีด้วยครับถ้ายิ่งเทรดแล้วยิ่งขาดทุนนะครับซึ่งวิธีแก้เหตุผลนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ในทุกๆออเดอร์ที่ทุกคนเทรดเสร็จแล้วให้กลับมาจดบันทึกด้วยฮะว่าเราเทรดเสร็จแล้วมันจบแพ้ชนะด้วยเหตุผลอะไรแล้วเราจะทำยังไงให้ออเดอร์ถัดไปมันดีมากขึ้นไปอีกหรือครั้งต่อไปถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเราจะแก้ไขมันยังไงเพื่อให้เรากลับมาอยู่ในฝั่งที่ได้เปรียบอันนี้คือวิธีการแก้ไขถ้าใครกำลังเจอกับปัญหาตรงนี้อยู่นะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีหลายคนมากๆแน่นอนนะครับที่ไม่ได้รีวิวการเทรดของตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากจะพัฒนาตัวเองไม่อยากจะเป็นคนที่หยุดอยู่กับที่ต้องหัดรีวิวการเทรดของตัวเองได้แล้วนะครับนี่คือเหตุผลอย่างที่3ครับต่อมาเหตุผลที่4ขาดการบริหารจัดการเงินทุนฮะลองคิดดูนะฮะว่าถ้านักลงทุนไม่บริหารจัดการเงินทุนของตัวเองเลยคิดว่าเงินมันจะโตไหมฮะมันไม่มีทางโตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่แม้กระทั่งจะบริหารจัดการมันจริงๆจังๆนั่นเองนะครับนี่ครับผมนี่คือเหตุผลอย่างที่4นะครับถ้าเราอยากจะเป็นคนนึงที่พอเติบโตได้ต้องบริหารจัดการเงินทุนให้ดีครับตอบให้ได้ชัดเจนว่าถ้าออเดอร์แรกเราเทรดแพ้ขึ้นมาออเดอร์ที่2เราจะเทรดยังไงเพื่อที่ถ้าชนะมันก็จะได้พลิกกลับมาให้พอร์ตเราเติบโตได้หรือไม่ก็อย่างน้อยแก้คืนที่แพ้ไปกลับมาให้พอร์ตเราสามารถที่จะไปต่อได้เรื่อยๆในระยะยาวนั่นเองไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆตามยถากรรมนะครับตามนี้เลยนะครับคราวนี้ต่อมาเหตุผลสุดท้ายเลยที่ทำให้หลายๆคนไม่ไปไหนเลยสักทีก็คือพยายามที่จะเป็นหุ่นยนต์ฮะใช่ครับผมใช้คำว่าพยายามที่จะเป็นหุ่นยนต์เลยนะครับคำว่าพยายามจะเป็นหุ่นยนต์หมายความว่าพยายามที่จะเทรดตามเทคนิคนั้นเป๊ะๆ 100% โดยที่ไม่สนใจว่าตลาดจะเป็นยังไงซึ่งไม่มีประโยชน์นะครับการทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าแต่ละสภาวะตลาดมันไม่ได้ใช้เทคนิคเดียวกันได้ตลอดนะครับเจอกับสภาวะที่เป็นเทรนเราก็ต้องใช้เทคนิคที่เทรดตามเทรนได้ดีมาเทรดเจอกับสภาวะที่เป็นไซด์เวย์เราก็ต้องเอาเทคนิคที่เทรดได้ดีในไซด์เวย์มาเทรดไม่ใช่ใช้แต่เทคนิคเดิมอย่างเดียวแบบนี้เทรดให้ตายยังไงพอร์ตก็ไม่ไปถึงไหนแน่นอนครับการันตีจากประสบการณ์ตรงของผมเลยผมผ่านมาเยอะมากๆไม่มีเทคนิคไหนที่ใช้ได้กับทุกสภาวะตลาด
เป็นไปไม่ได้แน่นอนครับเทคนิคแต่ละเทคนิคจะมีสภาวะตลาดที่ดีที่สุดในแต่ละของเทคนิคอยู่นี่เลยนะครับคือเหตุผลที่5ที่ทำไมหลายๆคนไม่ไปไหนสักทีซึ่งตรงนี้ถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่พยายามจะเป็นหุ่นยนต์อยู่ตลอดเวลาเราสามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายๆนะครับก็คือรู้จักปรับกลยุทธ์ของเราให้บ่อยขึ้นศึกษาว่าแต่ละสภาวะตลาดกลยุทธ์แบบไหนเทคนิคแบบไหนจะใช้ได้ดีแล้วเมื่อเจอกับแต่ละสภาวะตลาดก็ให้เราหยิบเอาเทคนิคเหล่านั้นมาใช้ในแต่ละสภาวะตลาดนี่เลยนะครับเหตุผลนี้เราสามารถแก้ไขได้แบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง5เหตุผลว่าทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ถึงไม่สำเร็จในการเทรดสักทีแล้วทำไมถึงมีแค่ 10% เท่านั้นที่สำเร็จนะครับโอเคครับก็หวังว่าเนื้อหาในวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ